ทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยคุณรังสิมันโรมเนี่ยเขาได้มารายการคุยทะลุดราม่าที่ช่องเวิร์กพอยต์ตอนบ่ายสามโมงสิบห้านาทีด้วยนะคะแล้วก็ได้มีทางคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะจากฝั่งสวมาพูดคุยถึงประเด็นที่เพื่อไทยเนี่ยเขาไปเชิญพักร่วมรัฐบาลเดิมปรึกษา,าหาร,หรือกันจนกลายกระแสว่าจะมีการพลิกครัวเปลี่ยนสูตรหรือเปล่านะคะคุณรังสิมันโรมเนี่ยก็บอกว่าไอ้ที่มีการคุยกันตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้เดี๋ยวต้องไปคุยกันที่ประชุม8พดพักร่วมก่อนนะคะ เออแต่ว่าหมอชลนานบอกว่าวันนั้นที่ไปคุยก็เพราะว่า8พักร่วมเขาเห็นชอบแล้วไงก็เลยไปคุยใช่ไหมคะ,ะเหตุการณ์นี้ก็มีการชี้แจงจากทางคุณรมแบบนี้นะคะโดยบอกด้วยว่าตอนนี้ก้าวไกลก็คือต้องพยายามรักษาความเหนียวแน่นของ8พักร่วมเอาไว้ให้ได้นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าพักที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งจะต้องได้เป็นรัฐบาลคงไม่ต้องมีการบอกให้พักอันดับหนึ่งลดนโยบายหรือยอมเสียสละตตาแหน่งให้พักอื่นอีกแล้วนะคะครับแล้วก็โดยบอกด้วยว่าก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ย ถ้าแยกทางต้องมีคําตอบให้ประชาชนประชาชนต้องทราบว่าเขาแยกทางกันเพราะอะไรนะคะเอาฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่มารายการของเราค่ะแต่แน่นอนวันนี้เมื่อสถานการณ์เนื่องจากทางพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยทางก้าวไกลแล้วก็ให้ทางเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลทางเพื่อไทยก็คงไปเจราจาอะไรกันมาก็คงเดี๋ยวคงก็อาจจะมาพูดคุยกันในแปดพักนะครับว่าไอที่ไปพูดคุยหาเลยกับพรรคนั้นพรรคนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะ หาทางในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสุดท้ายได้ผลเป็นยังไงเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีการคุยในรายละเอียดแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีะแถลงมีอะไรต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงต้องรอฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า8ปดพักนะครับที่มีการพูดคุยกันได้ผลสรุปเป็นอย่างไรเรามีอุดมการณ์ที่ชัดเจนนะครับเรามีการทํางานที่ชัดเจนดังนั้นถ้าเอาลุงมานะครับเอาพักของลุงมามนะครับจะมาบอกว่าเฮ้ยมี ตอนนี้ไม่มีรุงแล้วเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเราเราเราไม่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นพักการเมืองที่สืบทอดอํานาจอย่างชัดเจนเนี่ยเราไม่สามารถร่วมง,งานได้จริงๆอย่างไัก็แล้วแต่ถ้าเป็นพักนี้ถ,ถ้ามี2งพักนี้ะนะครับไม่มีก้าวไกลอย่างแน่นอนเนื่องจาก ทางพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งส่วนฝั่งสวกิติศักดิ์รัตนวราหะนะคะก็บอกว่าเอาเนี่ยคือถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วรวบรวมเสียงสสได้เกินครึ่งก็ไม่จาเป็นต้องพึ่งพาเสียงสวแต่เมื่อมันได้ไม่ถึงครึ่งของสภาก็ต้องใช้เสียงสวก็สวก็ทําแค่ตามหน้าที่ที่มีอํานาจเท่านั้นเองส่วนวันที่27กรกฎาคมซึ่งก็ได้พูดก่อนที่จะมีเรื่องว่าให้เลื่อนไปก่อนเนี่ยนะคะทางคุณกิติศักดิ์ก็บอกว่า ถ้าเพื่อไทยไม่สามารถรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลได้กรณีที่เพื่อไทยจะพลิกขั้วเปลี่ยนรัฐบาลพลิกขั้วรัฐบาลเปลี่ยนจากการจับมือก้าวไกลไปจับมือกับพักร่วมรัฐบาลเก่าแทนเรื่องนี้นะคะก็ชี้ว่าหากยังไม่แตะต้องกฎหมายมาตรา112อยู่ก็คงจะไม่มีปัญหาคือถ้าไปแตะปุ๊บสวอก,ก็จะไม่โหวตแต่ถ้าไม่แตะสอวอก,ก็จะโหวตให้อย่างแน่นอนฟังเสียงคุณกิติศักดิ์นะคะกรุณาเล่าให้พวกเราฟังแล้วที่ประชุมบอกเลยว่า ไม่ว่าพักเพื่อไทยหรือพักใดก็ตามไม่ต้องมาติดต่อไม่ต้องมาพูดคุยกับสวนะครับ,รบเพราะว่าสวเนี่ยชัดเจนนะครับมีใจคิดอย่างไรปากก็พูดอย่างนั้นแล้วนะครับว่าถ้าหากว่ารัฐบาลที่ไม่มีพรรคกาวไกลเนี่ยสวยินดีโหวตให้และเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลามาคุยครับ uh